ความเสียหายนะครับแต่ก็ต้องขออภัยตัวเองนะครับเพราะว่าชีวิตทั้ง13คนที่ติดในถ้ำนั้นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนะครับก็จะอันเอาทำทุกวิธีทางเพื่อจะคือระดับน้ำในถ้ำนะครับลดต่ำลงที่สุดน้ำมันก็เริ่มท่วมขึ้นมาเป็นก่อยขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยแต่มันก็ขึ้นทุกวันเนาะมันชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าเป็นการช่วยละอ่อนเปิดก็บอกว่าเป็นอย่างปล่อยน้ำมาได้เลยก็อยากจะให้เด็กมันรอดชีวิตขึ้นมาของผลแล้วเสียอย่างเงี้ยเราก็รอได้ทำอยากให้เด็กมันรอดอะค่ะก็ภาวนาทุกวันร้องไห้ทุกวันอยากให้เขารอดมานะคะอยากเป็นกำลังใจอยากเป็นอะไรอะอยากเป็นกับข้าวอยากเป็นอะไรให้เขาข้างในอะค่ะ